ทรงเป็นประธานเปิดงานมหกรรมร้อยใจร้อยมาลัยร้อยล้านดวงใจเทิดไทยราชินีครั้งที่2ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลด้วยน้ำพระราชหฤทัยเสียสละอย่างใหญ่หลวงเพื่อประสบกรณิกรเสมอมาภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติดังสายทานล้านศรัทธาปวงประชาขอสดุดีมหาราชินีแม่ของแผ่นดินและกิจกรรมร่วมเทิดไทยบูชาองค์มหาราชินีร้อยมาลัยด้วยตัวหนังสือบอกรักแม่ผ่านการเขียนข้อความบนกำแพง63ล้านไทยกิจกรรมร่วมใจขอสดุดีมหาราชินีแม่ของแผ่นดินกิจกรรมสื่อรักแทนใจบอกรักแม่ด้วยปากกาอิเล็กทรอนิกส์บอกรักแม่ผ่านการ์ดไปรษณียบัตรห้องบอกรักแม่ผ่านอักษรเบลสำหรับผู้พิการทางสายตาตู้บอกรักแม่ผ่านวิดิทัศน์และกิจกรรมจูงลูกจูงแม่แม่จูงยายเวลา 14:30 นเสด็จไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดงานหัตถศิลป์แผ่นดินแม่ครั้งที่2เนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติประจำปี2552ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง16สิงหาคม2552เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติและเพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวสังคมประเทศชาติตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในฐานะแม่ในการสั่งสอนอบรมดูแลลูกให้ลูกได้สำนึกและตระหนักถึงพระคุณของแม่ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อทำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไปโดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถการสาธิตผลงานที่ได้รับรางวัลต่างๆมาแล้วทั่วโลกจากศูนย์ศิลปาชีพบางไทรการสาธิตการเลี้ยงไหมสาวไหมและทอผ้าไหมจากสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 11:50 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันทรงเป็นประธานเปิดงานแม่แห่งแผ่นดิน 77 พรรษามหาราชินีซึ่งสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระราชวิทินูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง16สิงหาคม2552เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 77 พรรษาวันที่12สิงหาคม2552และในปีนี้สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการมาครบรอบ 77 ปีด้วยโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการแสดงแบบผ้าไหมไทยในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพชุด The Pride of Asiaซึ่งเป็นชุดที่ออกแบบและตัดเย็บจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสถาบันออกแบบนานาชาติชนาภัทรเพื่อต้อนรับการประชุมสุดยอดรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวก6เป็นชุดประจำชาติทั้ง16ประเทศภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถภายใต้แนวคิด76จังหวัดสถานที่ทรงงานศิลปาชีพนิทรรศการแสดงวิถีชีวิตการทอผ้าของชาวอีสานและนิทรรศการผ้าไหมในกลุ่มประเทศอาเซียนบวก6เพื่อแสดงศักยภาพของเมืองไทยเป็นศูนย์กลางการค้าผ้าไทยทอมือในเอเชียนอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพด้วยThank you.
เวลา 13:15 น.เสด็จไปยังโรงแรมดีเออเมอรัลด์เขตห้วยขวางทรงเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์สิงหาสิริวัฒนาพยากรณ์ครั้งที่11ซึ่งมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดขึ้นระหว่างวันที่7-15 สิงหาคม 2552เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา77 พรรษา12 สิงหาคม 2552และในโอกาสที่มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียได้มีการพัฒนาและฝึกอาชีพผู้พิการครบ45 ปีซึ่งผู้พิการเหล่านั้นออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้โดยไม่เป็นภาระต่อสังคมและยังเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในด้านการดูแลผู้พิการอีกทางหนึ่งภายในงานประกอบด้วยโหราศาสตร์แขนงต่างๆในทีมงานสิริวัฒนาพยากรณ์อาทิไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่ลายมือพลังมหัศจรรย์จากใบไม้และห่วงจุ้ยโดยรายได้จากการจัดงานนำไปพัฒนาและฝึกอาชีพผู้พิการทั้ง5 บ้านของมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเทียคือที่สมุทรปราการรังสิตเชียงใหม่ชะอำและร้อยเอ็ดซึ่งมีสมาชิกผู้พิการรวมประมาณ150 คนนอกจากนี้สมาชิกแต่ละบ้านยังได้นำผลิตภัณฑ์ของตนเองมาแสดงและจำหน่ายเป็นรายได้ของสมาชิกเองด้วยเวลา 16:10 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปยังหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเขตพระนครทรงเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการแสดงภาพเขียนจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่31โอกาสนี้ได้ประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่31จำนวน9 คนซึ่งมูลนิธิธนาคารกรุงเทพจัดขึ้นเพื่อให้เป็นรางวัลเกียรติยศและเสริมสร้างกำลังใจแก่ศิลปินรุ่นต่างๆให้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพโดยจัดประกวด3 ประเภทคือจิตรกรรมไทยแบบประเพณีจิตรกรรมไทยแนวประเพณีและจิตรกรรมไทยร่วมสมัยมีศิลปิน129 คนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น177 ภาพภายในงานได้จัดแสดงผลงานของผู้ชนะการประกวดจำนวน9 ภาพอาทิสะอโนดาตเสียงสวดจากบางบำรุและมหัศจรรย์แห่งความงามสุโขทัย2552หมายเลข2นอกจากนี้ยังได้คัดเลือกผลงานเข้าร่วมแสดงอีก49 ภาพรวมทั้งสิ้น58 ภาพโดยจะแสดงไปจนถึงวันที่24 พฤศจิกายนศกนี้กว่า2 ทศวรรษที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระองค์ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่ารอยต่อ5 จังหวัดผืนป่าสำคัญด้านตะวันออกของประเทศได้หวนกลับคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ได้ประจักษ์และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้ทรงเป็นประดุจดั่งร่มโพทองของแผ่นดินติดตามได้จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะกรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันนี้ได้ประจักษ์และซาบซึ้งในหัวใจและจิตวิญญาณของราษฎรที่เหนื่อยร้อนมาเพิ่งเย็นภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์บนผืนดินพระราชทานแห่งหมู่บ้านร่มโพทองตำบลคลองตะเกาอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาปากแคลระบบ4/1อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราครับอย่างชีวิตกับผมปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่มีการขุดลอกขึ้นมานะครับผมก็มีที่14 ไร่นะครับก็ได้ปลูกมะละกอนะครับก็ได้ใช้น้ำตรงนี้นะครับมาเป็นประโยชน์ในการรดมะละกอของผมนะครับตอนนี้ก็ได้เก็บผลผลิตบ้างแล้วนะครับเพราะว่าก็ส่งมะละกออ่อนเข้าไปทำส้มตำนะครับก็มีพ่อค้าจากทางจังหวัดมารับซื้อถึงไร่ครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับเพราะว่าได้ทําการเกษตรที่มีแหล่งน้ํามาช่วยนะครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นครอบครัวก็อบอุ่นในการใช้น้ําใช้ประโยชน์แห่งนี้นะครับจ
ากวันนั้นจนถึงวันนี้พระบารมีอันกว้างใหญ่ในองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ปกป้องคุ้มครองให้ทุกสรรพชีวิตได้รับความร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มเงาสีเขียวแห่งป่ารอยต่อ5จังหวัดโดยทั่วหน้ากันตลอดมาสมเด็จสอนให้ชาวบ้านร่มโพทองรู้จักรักป่านะครับหลังจากสมเด็จเสด็จมาที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดพวกเราก็ช่วยกันรักษาป่า